ทีก็เล่นได้ดีนะฮะทีก็บุกได้ไม่ยากเอามานะมาดูกันก็ฝั่งของมิดนี่จะเป็นการก่อนนะและนี่ทีเนเจอร์บุกก่อนนะฮะยังไงดีครับตรงนี้เข้า B มั้ยส่งโอ้มา B กันหมดเลยครับไม่ได้ส่งให้มา B กันหมดเลยตรงนี้แล้วยังไงบุกออกมาแล้วครับจินนี่เก็บ SPBK ไปก่อนนะและเทพกิ๊กไปเก็บทางของจินนี่ได้ไมโรเก็บ Q ไปไมโรอยู่ตรงบอมไซต์ครับเนี่ยโดนต่อฆ่าไปนะฮะหายไวมากเหลือ2คนครับวันนี้ซีเนเจอร์บุกมาเร็วตรงท่อแอร์ครับโนเหล็กมาเก็บชิคเกเลตได้เหลือต้อคนเดียวฮะต้อนี่เป็นคนที่ลงแข่ง2เกมเลยนะฮะ PB เกมหนึ่งวางก่อนแล้วกันแต่ออมขึ้นมาไม่เสร็จทางของพีรัตนี่ใครนะผมลืมชื่ออีกแล้วโอลิเวียโอลิเวียถ้าจะไม่ใช่ไหมใช่สินะก็ใช่สิโอลิเวียนะถ้าผมจะไม่ผิดหนึ่งศูนย์ครับมิดได้วิดแรกไปก่อนเล่นแมปเดียวนะฮะแมปเดียวจะซื้อปืนกันมานะตามระเบียบนะฮะไหลวางก็โอเคนะคือได้วางเนี่ยมันจะมีตังค์เพิ่มให้กับทั้งทีมในวินต่อไปนะแล้วตรงนี้ครับหน้าแวร์เฮาส์โอ้โหระเบิดอย่างแรงเคนดี้แซดตรงนี้เก็บที่กิจกรแล้วโอลิเวียทริปเปิลคิวฮะสปีดบีเคนซิกเกอร์เรตแล้วก็คิวคิวเหลือต่อคนเดียวตรงแวร์เฮาส์นะฮะยิงเหมือนจะแฟลชแล้วออกมาเร็วนะอีโคด้วยก็ตายไวมากยังไงเดินเข้าไปได้เอฟแหมเล็งสูงไปนิดนึงนะต่อเก็บได้1คนเก็บ2โอ้โหเกือบ2คิวเนี่ยเกือบ2คิว2ศูนย์นะแม่เกือบไปแม่ยิงเลี้ยงแถวสวยอีกแล้วคือด้วยความที่มันเป็นอีโคด้วยแหละมันก็เลยโดนเป็นแนวเดียวกันหมดนะฮะไม่กี่นัดก็ตายแล้วเคยพากคู่ไหมหมายถึงตายไป2คนนะจะไปถึงเพชรหมายถึงภาค2คนเหรอยังเลยนะยังไม่เคยเลยนะฮะจินนี่ฮะตรงนี้ดักอยู่หน้าทางเข้า B นะแล้วก็ต่อนี่ฮะลงอยู่ช่องแอร์มาเก็บไมโรได้อ้อมเนียนมาครับแล้วจินนี่อ้าวนั่นไงแม่มัวแต่มองกำแพงอยู่นะไม่รู้ว่าอยู่ไหนอาจจะโดนแฟตด้วยฮะก็เลยโดนดับเบิ้ลเฮดช็อตไปหรือโอลิเวียคนเดียวน่าจะปลดล็อกได้แล้วนะต้องเลิกแข่งพีบีแล้วฮะโอ้นี่ไม่ทราบเหมือนกันสองหนึ่งฮะซิกเนเจอร์ได้วินคืนแล้วพอมีวินบายปุ๊บบุกมาได้เลยนะโอลิเวียก็รออยู่ฮะที่ไซส์เอนะนี่เทคไฮเวย์อยู่นะฮะแต่ยังไงเก็บ CBBK ได้แต่ตรงประตูฟ้าครับซิกเกอร์เรตครับตรงนี้อ้อมมาจ้าเอโอ้โหยิงไม่ทันแม่มาช้าไปนิดนึงดักรออยู่และเสร็จซิกเกอร์เรตไปฮะเก็บได้หมดทีมเลย 2-1 ที่ไปภาคให้ล็อกลีเลยอันนั้นวันนั้นพี่เขาป่วยผมก็เลยต้องไปอันนั้นเป็นผมภาคแค่คนเดียวมากกว่าวันนั้นพี่เขาไม่สบายผมว่าสุดวิสัยนิดนึงก็บอกว่าถ้าผมกับพี่เบนไปพากด้วยกันเนี่ยคนจะแยกเสียงไม่ออกทุกวันนี้คนยังทักผิดอยู่เลยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแต่วินนี้เป็น BTH Eco นะแล้วก็บุกเร็วเลยฮะบุกย้อนขึ้นมาอ้อมโกดังกลางแน่นอนแล้วเจอต้อมนั่นแหละครับโอ้โห2-3นัดเข้าหัวก็แม่นไปนะแล้วซิกเกอร์เรตมาเก็บทางของโอลิเวียได้ตรงนี้มีการบูสต์นะบูสต์ให้โลเล็กแหมซิกเกอร์เรตเก็บ2เลย3คิวมั้ยตรงนี้3คิวฮะได้คิวก็ไปฆ่าเคนดี้แซดได้เหลือไมโลกันบอมอยู่แล้วคิวนี่ไปโดนอะไรเนี่ยเลือดเหลือหนึ่งไม่ตายเนี่ยนะไม่ทันขาดทำโดนทำของไมโลเก็บไปแล้วนี่1-3สโมกหน้าไวท์เฮาส์ก่อนนะ
แหน่เข้าไปหลบเนียนซิกเกอร์เลตบอกไปแล้ววางแล้วเดี๋ยวสักช้าแล้วจะไม่ได้วางออกมานะฮะเสร็จ CBBK ไป22แล้วรูปโปรไฟล์ก็เป็นอะไรเนี่ยเป็นหมูเป็นรูปที่น่ารักมากเลยนะฮะแหมคือรูปโปรไฟล์ของเซนเจอร์เนี่ยจะค่อนข้างน่ารักนิดนึงนะน่ารักนิดนึงมันเปลี่ยนสีชื่อได้มันเปลี่ยนได้เนี่ยอ่าบายมาแล้วฮะแล้วมีการบูสต์จินนี่รีเวิร์สเฮ้ยไฟโอ้โหเกือบไปครับแม่กูบูสต์ย้อนมาช่องแอร์นะฮะแต่ไฟนี่แม่เกือบไปแล้วตรงประตูฟ้านี่ต้อมันมีเปิดมาแล้วยังไงดีครับจินนี่จากช่องแอร์เก็บจนได้ครับคาสิเกเลตไฟแล้วก็สโมคปิดช่องแอร์เลยอีกด้านนึงฮะโรเล็กก็ไปเก็บเทพีกับซีบีเคได้ตรงกลางนะแล้ววันนี้ต้อเก็บเคนดี้แซดได้ฮะคิวมายิงนะโดนแย่งเฉยเหลือ2คนครับตอนนี้จับกล้องไม่ค่อยทันนะไมโลก็คือไมโลเนี่ยโดดพร้อมกันด้วยแล้วพูดถึงไมโลก็ตายเลยนะครับโอ้โหแล้วยังไงไม่ไหวฮะเซจินี่ไปคิวสุดท้ายขึ้นไปยิงสวยนะแต่ว่าเจอโรลิกยิงดีกว่าคิวเองก็เลื่อนน้อยอยู่แล้วด้วยการมีปัญหา 3-2 แล้วขึ้นนำแล้วครับนะฮะไมโลคือไมโลเข้าใจไม่ยากช่องนู้นนี่พันสามร้อยคนเลยเหรอหูเยอะจังฮะนี่แสดงว่าเขาต้นในบ้านเรานี่ฮิตแล้วเนี่ยนี่รวมกันสองช่องอีกช่องนึงของล็อกดีนี่รวมกัน 2,000 กว่าแล้วนะฮะแต่เมื่อก่อนตัวนอกนี่โอ้โหพันหนึ่งก็แบบว่าเป็นอะไรที่หาได้ยากมากนะเออดีแบบนี้พยายามจะยิงเช็คครับแม่มือไปหน้าเอเมนได้เป็นจุดที่โดดขึ้นไปหลบมุมได้นะครับเนี่ยส่งมากัน A 2คนครับเคนทีแซดกับโอลิเวียนะฮะชื่อจริงเขาละมั้งเนี่ยพีรัตเนี่ยพี่อุ้ยไม่ลงรู้สึกว่าสำรองครับถ้าผมจะไม่ผิดนะสำรองว้าวโดนทันแล้วงามมากแล้วยังไงเขาบุกยังมีไฟดักประตูฟ้าอยู่แต่ตรงเอเมเนี่ยออกมาแล้วออกมาแล้วยังไงดีแม่พี่รักครับเจนดี้แซดเก็บบีบีเคไปก่อนครับตรงนี้อีกด้านหนึ่งจินนี่ไม่ไหวฮะโดนทางของต้อฆ่าไปในขณะที่ตรงไซส์นี้ครับ2-2เนี่ยซิกเกอร์เลตครับเก็บโรเล็กได้จากไฮเวย์ฮะแล้วเหมือนจะมีแหล่งนิดนึงนะQQ โดดลงมาวางก่อนแล้วยังไงโอ้โหหันไปมีสเปรย์หันไปเผื่อด้วยนะเผื่อว่าวิ่งขึ้นมาจากทางของไฮเวย์นะแล้ว1-1กับซิกเกอร์เลตครับโอ้โหแต่เลือดน้อยเหลือเกินแต่ยิงเข้าหัวก็ตะนานละเกือบไปครับแม่เหลือ7แต่นิ่งกว่านะ3เท่ากันต่อครับตรงนี้กดโดเนทกด follow ได้นะฮะและมีการบูสต์ซิกเกอร์เลตขึ้นมาตรงหลังคาแต่ว่าอีโคครั้งนี้นี่บุกเร็วเลยแล้วคิวคิวเอาระเบิดคิว3ตัวยังไม่ได้พากอะไรเลยเป็นวินที่ไวมากคือด้วยความที่อีโคเราก็ไม่รู้จะแช่ไปทำไมเนาะแช่ไปก็อาจจะคิวไม่ได้อยู่ดีอ่ะยังมีผลเท่ากันก็เลยบุกเลยเดี๋ยวอาจจะดวงดีก็ได้อันนี้ก็ระเบิด3ตัวก็เร็วไปนะ
เป็นรอบที่ไวมากแต่ภาคมาไวเกินไปครับอย่างไวฮะตรงนี้คราวนี้นี่ไม่รีบแล้วนะซื้อเกาะกันมาแล้วฮะจังหวะระเบิดดีมากครับตรงนี้แล้วยังไงดีโรเล็กครับดักอยู่ตรงเนี่ยระเบียงแล้วยังไงดีแม่ยืนเนียนแบบนี้ก็เก็บทางของเทพจิ๊กไปได้แล้วก็โดนต่อฆ่าไปเสียไป2คนครับอาจจะเสียเพิ่มนะต่อไงไฮเวย์เก็บทีนดีแซดได้ฮะตามมันยิงได้แล้วโอลิเวียครับ 4Z มันเก็บคิวๆไปแล้วบอมตกนะฮะ CBBK มาพอดีโอ้โหโดนแต่มันไม่ตายนะเหลือคนเดียวไหวไหมไม่ไหวนะเสร็จทางต่อไป CQ เลยเกือบ S อีกแล้ว5-3อ่ะฮะมากันต่อที่ไปท้าแบตมันนะฮะขออภัยด้วยแล้วทีวีเคนี่โดนระเบิดครับแม่มีการสเปรย์ผ่าสโมกนะตรงบริเวณเอเมนครับหน้าแวร์เฮาส์นะเผื่อว่าจะโชคดีเพราะในความจริงในมุมบริเวณแถวนี้นี่มักจะหลบกันบ่อยนะฮะคือมันยิงจากตรงที่ออกมาเอเมนได้แต่จะสเปรย์สุ่มๆโดนเข้าหัวไปนี่ก็มีร้องเหมือนกันไอพีห้องฝากแปะหน่อยฮะคือมาดูฟรีในเกมนะครับมันมีเว็บหลักของมันมีไอพีที่ดูฟรีอยู่ยังไงโรเล็กนี้สเปรย์ครับแม่หน้าโบลังกลางแต่ว่าไม่โดนเกือบโดนนะเพราะคิวๆเดินฝ่ามาพอดีแล้วจังหวะนี้ไงเทพจิ๊กแม่คือฟังของเทพจิ๊กเนี่ยเห็นนะแต่ว่าโรเล็กเนี่ยไม่เห็นนะก็เลยโดนเก็บไปเสียไปก่อน1คนอีกด้านหนึ่งนะจินนี่ยังไงดีอยู่ตรงบีซีพีเคครับเก็บไมโลได้แล้วจะสเปรย์ผัดมุกแต่ไม่โดนนะบอกว่าเกือบโดนนะเคดีแซดขึ้นเทเบิลมาเก็บคิวๆได้ครับเหลือ3คนนะ3-4ตอนนี้เอายังไงวางไหมต่อดูจังหวะก่อนแล้วก็ได้วางนะฮะโอลิเวียครับเฮฟเว่นนะดักมุมอยู่แยบขวามานี่มีหาแน่นอนและหยอดแฟตครับตรงนี้พอดแฟตออกไปยังไงดีเนี่ยเจอซิกเกเลกับเทพจิ๊กดักอยู่2มุมแล้วเทพจิ๊กออกมาด้านหลังนะอ้อมหลังนะเกตดับเบิลคิวไปเลย6-3ตอนนี้ซิกเนเจอร์ทำไมอ้อมมาเนียนๆนะมาแบบมาจากไหนเนี่ยสวยฮะนำออกไป3วินแล้วนะครับนะมาโดเบเซเว่นกับเอเวอร์เวสก็มาสวัสดีด้วยนะครับแล้วจังหวะนี้ยังไงดีบูทไปตายนะครับเป็นการบูทที่ดีมากๆแล้วจังหวะนี้ยังไงดีโดต่อมาจินนี่เก็บทุกพีเคได้คิวนึงไหมโอ้โหอีโคต่อไม่ตอนนี้จำนวนคนได้เปรียบวะ3เท่าครับแม่แล้วเก็บปืนมาได้คิวอันดับรออยู่แล้วแล้วก็คิวพีรัตกับทางของโรเล็กอาจจะ3แม่แต่จังหวะรีโหลดที่นี่ออกมายิงได้แล้วก็เสียซิกเกเรตไป7-3ตรงนี้ทำไม่ดีนะวินนี้อีโคเกือบได้เหมือนกันแม่เหลือ2คนนะบายแล้วยังไม่เห็นทนายเลยเกมนี้ไม่มีเลยนะไม่น่าทักเลยเอาละครับจังหวะนี้ยังไงมีไฟย้อนขึ้นมาตรงบริเวณจุดบูธนะฮะพีรัตนี่ก็ขึ้นมารอเลยครับโอลิเวียอยู่เหนือสโมกเลยมาอ่ะนั่นไงเห็นคิวๆแล้วโอ้โหครึ่งหลอดแทบแม่แต่อีกด้านหนึ่งเทพอีกไปก่อนแล้วครับไปเก็บทางของเคดีแซดได้แล้วโรเล็กฮะสอย2เลยที่กับ CPK โรเล็กตรงนี้ยังไงหลังคาครับหน้าช่องแอร์กับซิกเกเรตนะฮะออกมาเก็บได้ครับเก็บหน้าคาโรเล็กไปเหลือ2คนแล้วอ้าวตกมา
เดี๋ยวไม่รู้ว่าคนเดียวยังไม่ได้จะยิงเลยเข้าหัวเต็มๆ8-3นำแล้วครึ่งแรกดูว่าจะบีบหรือเท่าไหร่นะฮะไม่15แบบสุดๆแล้วนะมันไม่น่า10นะในครึ่งแรกนะไม่งั้นมันขาดไปหน่อยสิกเกเลตให้ไปเก็บจินนี่อ๋อเขาบุกมาเร็วเหรอไม่จริงเองก็บายนะแต่บายไม่เต็มเพราะมันไม่มีกองหมู่กับระเบิดนิดหน่อยนะทำไมจินนี่ไปก่อนล่ะไปเร็วจุงแม่โรเล็กตรงนี้อยู่หน้าแฟลตรูมแล้วแม่ใกล้ๆกันเลยครับเทพกิ๊กเห็นขาแว๊บๆแต่ยิงไม่ทันนะไงอ่ะหยอดแฟลตครับแล้วออกมาเจอเทพกิ๊กอ้าวแล้วไปเปลี่ยนเป้ากะว่าตายแล้วซะงั้นโอ้ยชัดเจนนะหันไปยิงต้องเป็น CBBK นะแต่กิ๊กเนี่ยเหลือ20นะแล้วกิ๊กโดนเคนดี้แซดเก็บไปครับจังหวะนี้ยังไงดีในจุดวางครับโลเล็กไม่ไหวซิกเกเลต2คิวเลยเหลือ4เกือบตายเหลือเคนดี้แซดกับโอลิเวีย2คนแล้วโอลิเวียครับแต่ท่อแอร์มาซิกเกเลตหันไปเก็บอีกแล้ว3คิวอีกแล้วเลือดจะตายอยู่แล้วนะนี่ฮะบอกว่าไม่หันไปละดักรออยู่ดักรอจากหน้าช่องแอร์นะฮะแต่คิวสุดท้ายต่อไปเก็บเคนดี้แซดได้9-3ครับกำลังจะ10แล้วนะฮะเก็บคะแนนเล่นเก็บคะแนนแล้วยังไงดีจังหวะนี้เขาโอ้โหระเบิดมาอะไรขนาดนั้นวะน่ะเยอะเหลือเกินเดี๋ยวเขาอีโคนะยังกับเขาฟูบายมาไม่น่าใช่ระเบิดดุมากครับแล้วยังไงได้ไปก่อน2คนด้วยแต่จังหวะนี้เทพกิ๊กอ้อมมายิง2เลยยังไง3ไม่ได้ครับไมโลมาตามเกมทางของเทพกิ๊กได้เลยเหลือ2คนครับแพ้อีโคนี่ตลกเลยเนี่ยนี่ตลกกระพกฉากเนี่ยแม่โอ้โหระเบิดตะกี้นี่นึกว่าวันนี้ฝนตกแล้วหลังกล่องตรงนี้ครับซึ่งก็เลยไปเก็บโรเล็กได้นานละฮะ1-1กับไมโรไม่มีทีมแต่มีกอนแล้วออกมาจังหวะนี้เห็นและเห็นนิดนึงยังไงเล็งสูงก็เฮดช็อตไป10-3เกือบไปนะเกือบไปนะไม่เล่นอันตรายเหลือเกินมีบางอย่างที่เข้าใจผิดนะ KD Z นี่ไม่ใช่คริปโตไนท์ใช่ไหมคนละคนกันนะน่าจะคนละคนนะยังไงออฟใหม่กันเลยนะจินนี่ไปดักตรงไซบีนะครับแล้วไปถูกแพมสเปรย์ไม่ไหวจริงฮะตัวเก็บเสียงมันเนิร์ฟมาได้พักใหญ่แล้วโดเลกก็หน้าไฮเวย์ครับตรงนี้ยังไงแล้วเหมือนจะเข้าบีไปแล้วเข้าไปแล้วครับตรงนี้ออกช่องแอร์มาแล้วจินนี่เก็บคิวได้เก็บได้นะครับจินนี่เทไปจินนี่ยิงนัดหนึ่งไม่โดนนัดโดนหัวซึ่งกระเล็ดมาสอยไปครับแล้วอันนี้2-2เพราะว่าโอลิเวียไปเก็บเทพกิ๊กได้เอาเลยฮะยังไงออกมาจ้าเอ๋อยู่สูงครับเหลือต้อคนเดียวเพราะถือออฟด้วยยังไงจะปลดล็อกเป็น10-4ได้ไหม1-2แล้วยังไงไฟไล่ให้ออกมายิงใช้ซองไม่หูสะบัดไม่สวยเท่าไหร่แม่อยากเป็นมินที่4ของ MTS นะแล้วก็เก็บออฟมาได้นะโอ้โหกว่าจะได้ครับจาก3-2แล้วก็เป็น10-3เลยนะเพิ่งจะมา4ตอนนี้คนละคนนะฮะโอเคยิงลงช่องแอร์ครับตรงนี้ยิงดักรอเลยนะจินนี่ก็มาออฟกลางแล้วไม่เจอใครแล้วดูเหมือนจะบุกเร็วครับเฮ้ยมาแล้วนะเนี่ย
นี่มาเร็วมากเลยเนี่ยโอ้โหยังไงแลกเคนดี้แลกกับทางของโอลิเวียไปก่อนแล้วไม่ไหวครับโอลิเวียโดนของเทพพิกเก็บไปฮะเหมือนผมจะพูดอะไรผิดสักอย่างมันจะพูดข้ามไปทางมันนะแต่ไงขึ้นรถกระบะมาโลเลยครับเก็บเทพกิกได้แล้วขึ้นบันไดมันไม่เจอทีบีพีเคโอ้โหเหลือ3มีระเบิดมาซ้อนด้วยเจ็บหนักมากตรงนี้ยังไงออกไปเจอยืนคิวมากแล้วดับเบิลคิวเลยตรงนี้เก็บโลเลกับไมโลไปเทคนายไวไหมเหมาหมดเลยจบครึ่งแรกไป11-4ซิกเนเจอร์นำกันยาวยังไม่เริ่มนะรอก่อนแหมยับไปหน่อยนะฮะ11-4เลยนะเดี๋ยวนี้ช่วงเตรียมพร้อมไหมเดี๋ยวพอมันเริ่มข้างหลังปุ๊บเดี๋ยวมันตัดเข้ารอบเองไปหน่อยนี่ไงมาละมาพอดีอย่าลืมนะที่คืนนี้มีโปรลีต่อนะมีใครรอดูไหม G2 กับเมาส์นะครับเห็นคนไทยรีเควสต์ไปเยอะว่าอยากดูสครีมก็เลยจัดให้นะครับเอาละมาดูการบุกบางครั้งจะบุกดีก็ได้ต้องมาดูหนึ่งจิมิทเองเคยแพ้ NXL แบบว่าเกมยับเหมือนกันนะฮะในรายการมิกบอร์ดแมปนี้เลยแมปนี้เลยนั่นนี่อาจจะไม่ใช่เบสแมปของทางมิดนะฮะแต่ลำบากนิดนึงแล้วยังไงดีครับบูสต์ไปโอ้โหกลางหมดเลยไฮเวย์หมดเลยครับโอ้แล้วหนีไม่ทันด้วยฮะตายอย่างไวครับตรงนี้เทพจิกพยายามแท็บอยู่โดนไปครึ่งนึงนะแล้วหันมายิงคิวๆได้สวยครับเทพจิกก็ตามมาเก็บได้ฮะยังไงซิกเกเลตตรงนี้พยายามยิงด้วยกระทงของเมทเฮดอยู่2หัวครับสวยงามไหมอีกด้านหนึ่งไมโรไปเก็บของเทพกิ๊กได้แล้วจินนี่โดนกับซิกเกเลตอยู่ได้สักทีครับแม่มาตามเก็บงานนะเหลือซิบีบีเคคนเดียวอ่ะไปไหนไปเอตามมาสมทบแล้วยังไงบีบีเคไหวไหมยังพยายามการไว้อยู่ให้ตรงนี้วางก่อนครับเพราะว่า2-1คนได้เปรียบครับแต่ USP นี่ยิงเข้าหัวแม่นๆกันหนักเหมือนกันนะอ้าวยังไงอ้อมาไมโลก็เห็นแล้วเห็นตัวแล้วแม่หลบมุมมาก่อนนะนะหันมายิงเข้าหัวสวยครับจินนี่ 11-5 ได้วินแรกของครึ่งหลังเป็นเมดอินไทยแลนด์ได้บ้างนะมีทุกคนมีครับแต่คนพ่ายอีกคนนึงคือนี่คือผลที่เราย้ายมาทวิตนะคือเราอยู่จุดเท่ากับ YouTube แต่ว่าอนาคตไกลกว่านะทวิตไกลกว่าแล้วยังไงอ๋อไฮเวย์เร็วเฮ้ยบุกเร็วตรงนี้โอ้โหเกือบไปครับโลเล็กยืนเป็นทาร์เก็ตดัมมี่เลยอย่างเจ็บโคตรเจ็บมาตรงนี้แล้วกินนี่มาแล้วล้อม3คนขนาดนี้ไปปล่อยคีย์บอร์ดนอนเถอะนะครับเก็บซิกเกเลตไปแล้วก็ต่อมาฆ่าทางของโอลิเวียได้พออีโคนะฮะแล้วก็เลยบุกเร็วเลยเก็บปืนได้แล้วก็น่าจะถอยไปเซฟแล้วแม่ BBK บอกวอนอยากคิวโดนคนในทีมสั่งบอกกลับก่อนกลับก่อนเนี่ยเราจะให้ทวิตดูลื่นกันได้มีช่วงที่ทีมหัวหน้าแผนกโซนบ้านเรานะเข้ามาไทยแล้วก็คอยซัพพอร์ตแล้วก็ไปคุยกับหลายๆค่ายแล้วตอนนี้หลายๆค่ายก็เริ่มลื่นขึ้นแล้วอาจจะมีหลายคนที่เจอไหมแต่เมื่อก่อนกระตุกมากตอนนี้ก็ลื่นขึ้นแล้วแต่ว่าทรูเนี่ยมีเป็น
หานิดนึงอันนี้ผมไม่ได้ว่าเลยนะแต่ว่าลำบากกว่าชาวบ้านคิวครับเก็บได้หนึ่งคนไม่อาหารไปยิงใส่ของไมโลนะรู้เนี่ยจะช้านิดนึงจะแก้ช้าหน่อยเพราะว่าเป็นเมเจอริตี้ใช่ไหมก็คือคนใช้เยอะนะก็มีเป็นธรรมดาแล้วฮะเน็ตจะช้าบ้างเป็นเรื่องปกตินะโอ้โหมา A กันหมดเลยครับ A หมดเลยตรงนี้ยังไงดีแล้ว KDZ ขึ้นก็ยังนะมียิงรอไปก่อนแล้วนัดหนึ่งแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเทพกิ๊กมาเร็วออกมาเร็วแบบนี้อันแน่อัตนายังดูเหมือนจะโจรกับแคทนี่ดูจะเข้าที่เข้าทางนะฮะอาจจะเข้ามือมากกว่าเล่นซีทีอะไรอย่างเงี้ยต่อครับอยู่ตรงช่องแอร์พูดถึงบีก็มา2คนแล้วยังไงอุ้ยบ้า1ฮัท2นั้นนี่กำแพงก่อนนะครับแล้วคิวๆตรงนี้เก็บทางของโรเล็กได้แต่ก่อนจะโดนโอลิเวียฆ่าไปครับแล้วยังไงเข้ามาวางยังระเบิดอยู่ที่ตัวเองด้วยจำนวนคนได้เปรียบฮะซิเนเจอร์3ต่อ2จะแพ้อีโคหรือเปล่าตรงนี้ไฟไล่ตรงเฮเว่นเลยครับแล้วก็สโมกปิดด้านล่างมาแล้วแล้วค่อยๆยังค่อยๆปีดเข้ามาตรงนี้ครับมีปืนกัน2คนต้องการให้อยู่นะย้ำยิงดูแล้วนำมาฮะโดนอีโคจากทางของเซนเจอร์ครับว่าเขาเก็บปืนมาได้ด้วยก็เลยสบายเลยโอ้โหเลือด CBBK เลือดเหลือ1ครับแหมไม่ยอมตายนะเรียกว่ากดก๊อตโหมดไว้นะครับ 12-6 แหมพลาดดีแล้วตรงนี้พอสเกมนะครับฝั่งของซิกเนเจอร์นะหลุด1คนใครหลุดไปเนี่ย CBBK เน็ตหลุดครับรอก่อนนะฮะมีคนหลุดมีคนหลุดนะแต่วันนี้คนดูเราทำเป้าถึง 1,000 คนแล้วก็ขอบคุณมากนะฮะเป็นกำลังใจที่ดีนะครับช่วยกันนะช่วยกันอนาคตจะได้ดีขึ้นนะพูดถึง CBBK ก็กลับมาแล้วจะได้ลุยต่อ Easy Win ครับซิกเนเจอร์เพื่อที่จะยังไม่แพ้ใครในทัวร์ต่อไปนะปาบมาละนะซื้อกันจนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวรออันพอร์ตนะส่วนทางของ MDH ก็ครบนะมีโอลิเวียกับโรเล็กนี่แหละมีแต่ปืนสำรองกันเทคไนมันเข้าหัวมันก็เจ็บมันนะคือเข้าหัวนี่ก็ตายได้เหมือนกันเขาก็เลยเรียกว่าแท็บไนกันนะรอสักครู่หนึ่งนะฮะมาละจริงๆทุกแมปในแมปแข่งมันเป็น CT หมดนะคือเบสจากตรงเส้นทางในแมปนะฮะแต่แล้วแต่โปรอีกทีนึงแคทแล้วก็เห็นทีได้เปรียบกันอยู่เอาจะบ่อยครั้งแล้ว QQ ยังไงบูทย้อนมามีหยอดแฟตครับตรงนี้พยายามใช้ช่องแอร์อยู่นะฮะนี่ก็บูทเยอะเหลือเกินรอแบบว่ารถออกจังหวะนี้แล้วนั่นแล้วฮะออกปุ๊บปลายเลยครับ QQโดนเคนดิแซดเก็บไปนะครับแล้วก็ตรงไฮเวย์นี่เป็นทางของเทพกิ๊กเนี่ยยังไงไม่เห็นยังไม่เห็นตัวตรงนี้ต่อเก็บเคนดิแซดได้แล้วจินนี่เอาไฟไปฆ่าต้อนะครับไม่เอาไฟคิวด้วยไม่ธรรมดาทีเดียวซิกเกอร์เลตมาดักรอนะฮะยิงไม่ทันก็ถอยกันไปก่อนถอยไปตั้งหลักที่เอไซต์เลยครับเพราะการอยู่คนเดียวฮะไฟฟุก
ออกมาแล้วไงเก็บ1เก็บ2เก็บโอ้โหถ้าเก็บ3ตรงนี้นี่งานเปลี่ยนเลยนะแม่เกือบไปครับยิงดีแล้ว2คนแล้วได้วาง1-1อีกแล้วซื้อ BBK กับจินนี่ออกมาอ้าวไม่ได้ดูมุมงานเลย13-7ได้แล้วครับได้มา2วินติดแล้วดูเหมือนจะกดดันหรือเปล่าไม่ได้เช็คมุมนะฮะคงจะระแวงว่าเขาวิ่งจากไฮเวย์มาแหละเพราะด้วยความที่มุมนั้นเป็นมุมที่ค่อนข้างเปิดนะมองง่ายๆฮะแต่ว่าจากรถกระบะนี่ก็มุมบอดในระดับหนึ่งเหมือนกันแล้วยังไงเอาเขาบุกเร็วฮะเพราะว่ามิดตรงนี้เป็นโคแล้วหายไปก่อนคนโรเล็กตามด้วยเจนแฟตครับแล้วมันเป้าเยอะเกินนะไม่รู้จะยิงใครเลยก็เซกเลยกับเทฟี่คนละ2คิวแล้วก็เหลือโอลิเวียคนเดียวนะครับจะได้เพิ่มสักคนหนึ่งไหมอ้วเข้าหัวเต็มๆเลย2หัวไหมแต่ต้องต่อไปเหมือนจะยิงเหมือนที่นี่จะยิงทับลายกับโอลิเวียด้วยนะฮะขึ้นเป็นแอสซิสเฉยเลยนะเราทำเควสเบิร์น10ดาเมจปัดปะถุยแม่ทำเควสสมุดนะยังไงคิวคิวสเปรย์ผ่าสมุกไปโดนยิงเองโอลิเวียครับไปเก็บของเทพกิ๊กได้ฮะเปิดได้ก่อนนะแหมไม่ค่อยได้ดูแมปเลยเกมนี้แล้วซิกเกอร์เลตยังไงออกอ้อมมาเร็วอ้าวแล้วเก็บโดนเก็บมากกว่าตรงนี้แล้วยังไงโยนแฟตแต่ต้อเดินไปหลบอยู่โหแฟตตัวเองครับแม่แล้วดับเบิลคิวเลยตรงนี้งานแล้ว3-2นี่ยังวางใจไม่ได้นะ4-2ยังพอโอเคหน่อยคือลงแฟตไปจังหวะที่โดนแฟตนี่ต้อเดินมาพอดีอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นนั่นแหละแล้วเก็บโรเล็กไปครับแต่ก็โดนทางของโอลิเวียซ้อนไปเลยซิบีบีเคคนเดียวมาดูกล้องฝั่งซีทีแล้วกันนะยังไงผ่านไปยิงลมชมนกไม่ได้โดนเลยว่า14-7ฮะแหมคือจังหวะก็บังเอิญเกินไปนะเขาแฟดปุ๊บแน่เดินเข้าไปเนียนเลยแล้วก็ได้2คิวจังหวะมันพาไปอย่าลืมนะวันนี้ยังมีโซนยุโรปให้ได้ดูต่อนะครับแล้วคิวๆมาดักรอแล้วตรงวันนี้แฟดครับยิงก่อนเลยนัดหนึ่งสวมบทเป็นความเป็นตาทิพย์นิดนึงนะฮะหรือถ้าโดนก็แว็กไปถ้าไม่โดนก็ไม่มีอะไร CBK พวกนี้ออกมาหลังกล่องฮะเคยกดแข่งแล้วเจอแบบโซนอื่นมันคนละโซนกันนะฮะมันไม่ได้เลือกได้แบบของโดต้านะพูดถึงนี้ CBK ครับนี่ฮะกล่องมาแฟตรูมเลยแล้วยังโอ้โหหันยิงได้ครับทีนี้แต่แบบนี้นี่บีอย่างโล่งฮะโล่งกว่าเรียกว่าโล่งกว่าถนนเวลาบอลไทยเตะอีกนะเราเข้ามาวางแล้วต้องรีบเข้ามาซ้อนครับเตรียมจะยิงเจาะกำแพงนะว่าไม่โดนเจอก็ปิงเยอะนะฮะแต่จังหวะนี้แค่ดีแท้แทบแม่มุมสโมกที่ปิดอยู่ค่อนข้างเนียนเลยแอบยิงได้ฮะแล้วเหลือคิวๆคนเดียวครับยังไงดีใครไปในโอลิเวียครับแม่ออกฟาร์มมาเร็วแล้วเก็บคิวๆได้14-8
าบมาสเกลมาฮะแล้วก็ระเบิดเข้ามาได้ยังไงดีครับจินนี่ตัวนี้ขึ้นมาพร้อมกับทางของโอลิเวียแล้วก็โรเล็กนะครับมากลากันหมดเลยครับตรงนี้มิทูไฮเวย์แน่นอนเราดูว่าต้อจะเป็น MBK หรือเปล่านะก็ชอบโดดยิงได้บ่อยรอแล้วไม่ได้เล็งคือเล็งอยู่แต่ไม่ได้ยิงตรงนี้แล้วแต่ข้อแอร์มาแล้วคิวๆโอ้โหปืนพก2คิวอย่างสวยแม่สวยงามรู้สึกก็เล่นเนี่ยการอยู่ไหมออกไปยิงนะไลนิ่งช็อตโอ้2คิวเฮ้ยเอาจริงวินอีโคอีกแล้วนะฮะแล้ววินอีโคเรานี้สำคัญมากนะจินนี่รถขาวครับอย่าถามว่ายี่ห้ออะไรนะฮะขออภัยเปลี่ยนกล้องผิดจินนี่มันเก็บ BBK ได้แล้วตอนนี้2ต่อ1เก็บ AK มาแล้วฮะซีแซนดับเบิ้ลคิวเมื่อสักครู่นี้บอกว่าสวยมากแต่ยังไงนั่นแหละเสร็จเทพกิ๊กไปครับ 15-8 งานเลยแมตช์พอยต์เลยไม่ก็ดีอยู่แล้วนะครับออกสตาร์ทมาดีเจอดับเบิ้ลคิวไปนิดช็อตเลยเป็นคลาสที่สวยงามแม่จากซิกเกอร์เลตนะรู้สึกว่าแฟนกับซิกเกอร์เลตวันนี้จะมาเยอะใช่ไหมมีไหมยกมือนะขวัญใจนะขวัญใจตั้งแต่ตอนพังดิวเวอร์แล้วแฟนครับเยอะมากนะเป็นที่รักของแฟนเคาน์เตอร์นะครับแมตช์พอยต์เพื่อที่จะยังคงเป็นจ่าฝูงต่อไปนะครับแล้วก็ชนะ8เกมติดแต่จะให้อย่างไรเห็นนานแล้วครับเขาบายมาด้วยฮะเก็บทางของโอลิเวียได้แล้ว0ตอนนั้นระเบิดจินนี่ครับหลังประตูฟ้ามีการบูสต์ด้วยนะฮะบูสต์ให้เทพกิ๊กนะครับขึ้นคอนเทนเนอร์แดงมาโอ้พลังของบอลไม่ได้ผลคุณคิดไม่รู้อะไรซะแล้วนะตอนโคโลนนะกลับกันนะเชียร์แล้วชนะครับโดต้านี่เป็นอีกอย่างหนึ่งนะตอนโคโลเมเจอร์นี่เชียร์แล้วชนะครับเรียกว่าใครตามนี่ก็สกินเต็มครั้งจะกระเด็นนะดักรอยครับพวกนี้เอเมนกับประตูฟ้าแล้วไงดีแฟตโอ้โหหยอดแฟตสั้นมากครับพวกนี้นะมีการหยอดหลอกแล้วคินิแซดครับเก็บของเทพกิ๊กได้จินนี่ฆ่าต่อไปยังไงอยู่ไหมโอ้โหได้คนเดียวเอาละครับ 2-3 แต่ผมต้องบอกว่าเลือดตอนนี้นี่รู้สึกไม่ได้เปรียบอะไรมากนะเพราะว่าเลือดที่โดนนัดเดียวหลับฮะแล้วปกติโปรเขาเล็งสูงกันอยู่แล้วงานอาจจะเข้าได้โหลเหล็กตรงนี้ยังไงดีคิวๆนั่นแหละครับโดนเก็บไปเลยบีบีเคคนเดียวต่อผ่านสโมกมานะครับสโมกหมดก็เป็นดับเบิ้ลคิวของโรเล็กแค่15-9เอาแล้วฮะอีโคครับตอนนี้มีคำถามว่าถ้า15-15นับเสมอไหมต่อเวลาต่อเวลาจริงๆในเว็บเขาก็ใส่ว่าผลเสมอไว้นะแต่ก็ไม่เคยใช้สักทีมาต่อเวลาตลอดผมอยากรู้เหมือนกันในลีนแล้วมีนับเสมอนี่มันจะมีไหมนะนับคะแนนแบบฟุตบอลอะไรงี้พยายามยิงอยู่ครับแหมกว่าจะยิงได้โอลิเวียเก็บ2ครับเก็บต่อไปเลย3คนโอลิเวียไปเก็บอีก1คิวให้เหลือ4ให้เก็บทางของคิวๆได้แล้วตรงนี้ CBBK นะครับบุกออกมาแล้วยังไงไปยังไปแล้วระหว่างนี้อ้าวโดดไม่ขึ้นแล้วออกมาเจอ CBBK 2คิวเลยแต่ไม่ไหวฮะโอ้เกือบไป2คิวก็โอเคอยู่แหมคือพอเป็นรอบอีโคแล้วจังหวะฝั่งโจรชนะแบบเหลือคนหรือ2คนนี้ก็แอบทำให้ใจหวั่นเหมือนกันนะพอแพ้อีโคนี่ก็ถือว่าตัวเองต้องมีเล่นพลาดแน่นอนดูกับตำแหน่งก็อาจจะยืนดีนะฮะ15-10แต่ตะกี้นี่เขา2หัวเลยนะ2เฮดช็อตเลย
อาล่ะครับคิวไปโดนอะไรเนี่ยโอ้โหเหล็กฮะแล้วโอ้โหมุมอย่างแคบตรงนี้ยังจะยิงโดนอีกนะแล้วโอลิเวียครับอยู่อีกด้านนึงนะฝั่งด้านในนะครับมีแฟตมาไม่มีอะไรไหลมาเอกันหมดแล้วมีโรเล็กเนี่ยฮะรอดักครับทางเผื่อว่าเขาจะอ้อมบีมาอ้อมเข้าโกดังกลางแล้วย้อนไปตรงแวร์เฮาส์นี่เจอหมู่คณะมีไฮครับโดนทีนึงอาจจะน้ำตาไหลได้แล้วนี่บูทให้ใครเนี่ยบูทให้ซิกเกอร์เลตนะครับรออยู่มาละง้างละเอ้ยยางใจเย็นใจเย็นเอาละฮะตามมาแล้วครับตรงนี้แล้วออกมาโอ้โหไม่มีแฟตฮะแฟตยังไม่ได้ใช้เลยนะโดนเปิดไปก่อนแล้วจังหวะนี้เข้ามาแล้วครับแลกไว้ฮะโอลิเวียกับทางของคิวคิวรอเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วดับเบิลคิวฮะโรเล็กเก็บซิกเกอร์เลตได้2-2เทปพีคจากไฮเวย์ขึ้นมายังไงพีคไม่ได้เลือดน้อยมากโดนแฟชชิ่งกำแพงฮะโรเล็กเคนดิแซนเลือดเต็มนะอยู่ที่วินนี้นะครับหรือเทพพีครับ1ก็ไม่2แหมยืนดียืนดี15-11ยังไม่ยอมนะยังไม่ยอมก็ผมบอกแล้วไงเหมือนดูเพนทากอนเจอกับซิกเนเจอร์นะเพราะสาวของ MRX นี่เพนทากอนไปเพนทากอนมี4คนแล้วมั้งเนี่ยคินดีแซดผมไม่แน่ใจทีมเก่านะฮะโอลิเวียโรเล็กแล้วก็ไมโลถ้าจะไม่ผิดนะฮะว่าตอนเพนทากอนมันจะมีโรเล็กกับโคเมก2คนใช่ไหมแล้วชื่อก็จะอ่านยากๆหน่อยนะครับเราจะเรียกผิดตลอดถึงไมโรก็เก็บ CBBK ไปได้ฮะจินนี่สูงไปนิดนึงนะวันนี้นี่14คิวเองฮะดูเหมือนจะหลุดไปหน่อยนะขณะที่โอลิเวียเนี่ยโอ้โห26ครับซิกเกอร์เลตปาไป30ครับวันนี้วันนี้ซิกเกอร์เลตท็อปฟอร์มเหลือเกินนะ30คิวแล้วเอาละครับตรงนี้เขาบุกมาฮะแล้วไงคิวๆอีกแล้วอะฮะคิวๆเก็บ2เอาอีกแล้วโอ้โหแล้วยังไงหันไปแป๊บเดียวนั่นไงคิวๆฮะ3คิวเลยแล้วเป็นหลบอยู่ในไซต์บอมผมไม่ได้จับกล้องมาสักครู่นี่โหขออภัยอย่างแรงนะนิ่งไปแป๊บหนึ่งก็เลยแพ้อีโคไปแล้วก็จบเลยนะครับ16-11ครับเป็นสกอร์ของคู่นี้ซิกเนเจอร์ก็ยังไม่แพ้ใครชนะไป8เกมติดแล้วส่วนเอเมเดเฮดก็ชนะ4แพ้3เจอคิวรอเลยชมเมื่อสักครู่นี้ไม่เบานะครับวันนี้ก็ถ่ายสดยังไม่จบนะไปรอดูต่อที่ช่องของ ESL Underscore TTPL นะครับ G2 กับเมาส์โบ2คู่นี้นี่มีภาคไทยช่องเดียวแน่นอนนะฮะเพราะว่าเขาฟิกกับแพลตฟอร์มนี้นะก็ไว้ดูกันช่วงดึกนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมี4ทุ่มมั้งจะเป็น MMTS กับ Vitality India อยากดูไหมพรุ่งนี้เดี๋ยวจัดให้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมนะแล้วก็อย่าลืมเที่ยงคืนนี้นะครับแวะไปได้นะฮะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายฮะ